แรกค่ะมันเหมือนคล้ายๆกับการให้คีโมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากแบบต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าเรามีแลกกัมมันตภาพรังสีอยู่ในตัวใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะเจอใครได้แม้แต่หมอหรือพยาบาลก็คือต้องดูแลตัวเองแล้วก็มันค่อนข้างจะใช้ร่างกายพอสมควรอาการเป็นยังไงครับพี่ตอนนั้นตอนนั้นมันก็จะเป็นอาเจียนมากกว่าค่ะแบบเหมือนอยากจะอาเจียนทานอะไรไม่ได้เหมือนคนเมารถตลอดเวลาค่ะก็ประมาณ4วันตอนนี้เองที่ยังต้องกินยาหรือว่ายังไงบ้างคือคนที่ตัดไทรอยไปแล้วอะค่ะก็คือเราไม่มีต่อมไรท่อไม่มีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ต่อมไรท่อผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตอยู่แล้วค่ะนี่คือยารักษาอันนี้คือยาเป็นฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนไทรอยด์ที่หายไปส่วนมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าตอนที่เราเขาเรียกว่ากลืนแร่ใช่ค่ะกลืนแร่เนี่ยมันจะกลืนได้ครั้งหนึ่งแล้วต้องเว้นอีก6เดือนแล้วถึงจะกลืนได้อีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยยังไม่ได้ตรวจว่ามีมะเร็งหลงเหลืออยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอไว้ตอนที่กลืนได้แล้วก็ตรวจเลยซึ่งตอนผ่าตัดเป็นไปได้ไหมคะที่แบบมะเร็งจะไม่มีอีกแล้วตอนผ่าตัดคุณหมอก็พูดอย่างนั้นว่าพยายามจะเอาออกไปให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็อยู่ในต่อมไรท่อซึ่งต่อมไรท่อมันก็จะปล่อยทั้งเลือดแล้วก็พวกฮอร์โมนต่างๆออกไปทั่วร่างกายเนี่ยก็ต้องรอตรวจทั้งผลเลือดรอตรวจหลายๆอย่างทีนึงที่แบบมีความกังวลใจหรือว่าไม่ค่อยกังวลค่ะก็ถือว่าคุณหมอบอกหายก็หายแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเป็นใหม่ก็ค่อยเป็นอีกทีนึงมันไม่ก็น่าจะเป็นเรื่องของอาหารความผิดปกติของเซลล์เราอะไรเงี้ยเพราะสมัยนี้อาหารมันก็มีทั้งสารเร่งโตมีสารเคมีหลายอย่างนะคะยาฆ่าแมลงอยู่นะแต่แบบว่าพืชก็มีตัดแต่งพันธุกรรมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งหมายความว่าปัญหาสุขภาพต่างๆยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกเยอะเลยเหมือนกันก็อันนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่วันนี้ก็ดีใจได้รอดชีวิตมาเล่นโลกทั้งใบเวอร์ชัน2พี่เราดูแลเรื่องอาหารการกินยังไงในเมื่อมันหลายอย่างมันเป็นปัจจัยไปหมดเลยเนาะสำหรับแล้วก็เราก็รับประทานอาหารปกตินะคะเพราะว่าพอเราไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์อะค่ะเราก็ต้องพยายามทำร่างกายให้เราแข็งแรงก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีออกกำลังกายทำกิจกรรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวอย่างแต่เราก็ไม่ต้องออร์แกนิกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าไม่ขนาดนั้นค่ะก็คืออาศัยแบบว่าเราก็มีความสุขมีความสบายใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอย่างตัวอย่างช่วงแรกๆหน่อยไหมคะพี่บุ๊กว่าแบบนิดหน่อยๆก็แบบสามารถเป็นไม่ได้หน่อยเลยอะค่ะก็คือเหมือนเราก็ทำใจตอนที่เรารู้ครั้งแรกวันแรกว่าแบบเราจะทำยังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่นุ๊กต้องยกความดีว่านุ๊กอาจจะมีลูกด้วยอะค่ะมันก็เหมือนเรารู้ว่าเราจะต้องอยู่เพื่อใครแล้วจะต้องอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้นอยหรือว่าไม่ได้กลัวกับการใช้ชีวิตมากนักคือพอไม่ได้อะไรก็น่าจะเป็นลูกที่ช่วยให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นน้องๆให้กำลังใจยังไงน้องๆหรอคะคือเขาก็ไม่ได้แบบคือด้วยความที่ลูกมันเป็นผู้ชายหมดเลยอะค่ะเขาก็ไม่ได้มาแบบให้กำลังใจอะไรแต่รู้ว่าทุกคนก็พยายามจะรับผิดชอบหน้าที่คือโตขึ้นอะไรที่แม่สั่งก็พยายามจะทำมากขึ้นแล้วก็ดื้อน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นพัฒนาการตรงนี้ของเขาได้อย่างชัดเจนใช่ค่ะก็เห็นพัฒนาการได้อย่างชัดเจนก็ขอบคุณมากๆที่เป็นมะเร็งนะคะทำให้ลูกดื้อน้อยลงอันนี้ถือว่าคุ้มแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบใหญ่หลวงมากค่ะแบบอาจจะด้วยวัยเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยที่เขาบางทีพอเราบ่นแล้วว่ามากๆเนี่ยเขาก็จะหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยเถียงใช่ว่าปัญหาสุขภาพทำให้แบบเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของลูกของเราด้วยใช่อย่างเรื่องตัวยาไทรอยด์นี่คือเกิดคนรู้คือแบบจะมีอาการที่แบบผมร่วงหรือว่าหลายๆอย่างเราต้องเลือกยังไงบ้างอะพี่ก็คือยาฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาอยู่หนึ่งเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทั้งน้ำหนักทั้งความพอดีทั้งอะไรของเราอะค่ะแต่ละคนกินไม่เท่ากันมันก็ต้องมาหาช่วงนั้นก็จะมีทั้งผมร่วงผิวแห้งนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการหลายอย่างน้ำหนักลดน้ำหนักเพิ่มคือกว่าจะหาบาลานซ์ลงตัวนี่ก็ผมร่วงไปเยอะเหมือนกันค่ะกว่าจะกลับขึ้นมาใหม่อันนี้คือต้องกินเยอะแค่ไหนหรือว่าวันละประมาณเท่าไหร่ยังไงคะตอนนี้เป็นวันละเม็ดค่ะแต่เมื่อก่อนมันต้องเมื่อก่อนก็ทุกก็หามาตั้งแต่วันละเม็ดครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไล่ไปลดครึ่งเม็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็กินตลอดไปใช่ค่ะต้องกินตลอดชีวิตครอบครัวนะครับก็สามีครับตอนนี้เสียอะไรคือตอนนี้สามีก็ไปอยู่มาเลเซียนะคะด้วยความที่ตอนช่วงโควิดอะค่ะคือสามีก็เหมือนกับว่ามีพาสปอร์ตหมดอายุอะค่ะแล้วมันติดโควิดเขาก็ไม่สามารถเดินทางได้จนเดือนที่ผ่านมาค่ะเดือนประมาณเดือน9มั้งคะวันที่26เนี่ยรัฐบาลก็มีกำหนดแล้วว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะโดยพาสปอร์ตวีซ่าหมดอายุแล้วก็กำหนดการสุดท้ายก็คือต้องเดินทางออกภายในเดือน9ก็ต้องไปถึงวันที่26ค่ะซึ่งสามีก็เดินทางออกไปแล้วในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่มีข่าวว่าจะมีปัญหาการครอบครัวกันไม่มีค่ะเราก็มีแบบมีข่าวเลิกกันทุกช่วงเลยอ่ะทุก3เดือนเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลิกกันนะคะตอนนั้นตกใจมันเกิดก็มันข่าวมันมาได้ยังไงเมื่อเราก็รักกันดีอาจจะแบบว่าเขาอาจจะแบบช่วงอาจจะแบบว่าฟังผิดหรือเปล่าหรือว่าแบบเหมือนกับว่าอาจจะแบบจั่วหัวไว้ก่อนว่าเพราะเราตอนนี้เราก็แยกกันอยู่โดยแบบไม่มีกำหนดการว่าจะกลับมาได้เจอกันเมื่อไหร่ใช่มั้ยคะเพราะต่างคนต่างก็ยังกลับเขาก็ยังกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่พอพาสปอร์ตหมดอายุเสร็จเขาก็ต้องรอทำพาสปอร์ตซึ่งตอนนี้กัวลาลัมเปอร์ก็ล็อกดาวน์อยู่เงี้ยเขาก็ไม่สามารถจะเข้าไปทำพาสปอร์ตได้อะไรเงี้ยข่าวมันมีผลกันตลอดเวลาระหว่างที่ค่ะข่าวมันมีผลกระทบอะไรมาเพราะเราก็ป่วยด้วยอะไรป่วยแล้วไม่หนาวแบบเราทำให้เลิกการสามีหนีกลับประเทศไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นข่าวเป็นรูปแบบนั้นมากกว่าก็ยังไม่เลิกกันนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเลิกแล้วจะรีบบอกเลยค่ะเพราะว่าคิวใหม่จะได้เข้ามาเร็วแต่มันกระแสก็ดันเป็นที่ว่าที่ฝ่ายสามีของพี่ดูก็แบบป่วยแล้วก็ยังแบบเหมือนทิ้งไปอีกอะไรเงี้ยเขาเครียดนะคะเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ก็เลยคงไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาก็ยังปกติถือว่าโชคดีด้วยค่ะเพราะตอนก่อนหน้านี้เกือบจะเช่าที่เปิดยิมรอบหนึ่งแล้วพอดีว่าเขาต้องเดินทางกลับไปก่อนเนี่ยเกือบจะได้เซ็นสัญญาจ่ายเงินไปล่วงหน้าแล้วเลยก่อนหน้านี้พี่หนูไปออกรายการพี่หนูก็เป็นกังวลว่าแบบกลัวเขาจะไม่กลับมาก็กลัวนะคะแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอะคะลึกๆก็ค่ะเพราะตอนนั้นเขาก็อยู่แบบเหมือนเลี้ยงลูกเขาเป็นเหมือนพ่อบ้านเลยอะค่ะเขาเลี้ยงลูกตลอดอย่างเงี้ยอดัมนี่ก็คือลูกไม่เคยได้อาบน้ำไม่เคยได้เช็ดอะไรเลยคือเขาทำหมดทุกอย่างเลยอะค่ะก็ถ้าเขาไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าใครจะดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แอบกังวลน้อยๆเหมือนกันว่าจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาทำให้รู้ว่าเขาแบบอาจจะไม่กลับมาอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เขาว่าเป็นคนที่ติดบ้านแล้วก็เป็นเด็กน้อยมากๆเลยนะคะคือเขาไม่เคยห่างพ่อห่างแม่วันที่เขามาเขาก็จะบ่นเสมอว่าเขาคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับบ้านทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่พอเราทำธุรกิจทำอะไรเขาก็กลับบ้านไม่ได้บ่อยบางครั้งก็ปีละครั้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบว่าตัวเขาก็เราก็กลัวว่าเขากลับไปแล้วเขาจะล่าเริงแต่ที่ตอนนี้กลับไปแบบอ้วนมากจากที่ผอมๆเพราะว่าคงจะenjoy กับอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าปาร์ตี้ทุกวันเลยอะช่วงเนี้ยไม่แต่เราได้คุยกันมั้ยว่าจะกลับมามั้ยจะกลับมาเมื่อไหร่ยังไงคือยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่าทางนู้นล็อกดาวน์คือเราอะประเมินไว้ว่าต้องปีหน้าแน่นอนจะปีหน้าเมื่อไหร่ด้วยซ้ําอะไรเงี้ยค่ะที่เราจะได้เจอกันแต่ว่าจริงๆคนที่น่าสงสารไม่ใช่นุ๊กน่าจะเป็นอดัมเพราะว่าอดัมเนี่ยคือเขาจะมีเอฟเฟคมากเพราะเขานอนกับพ่อแบบอยู่กับพ่อตลอดแม่ยังเป็นคนออกเองทำงานนอกบ้านเนี้ยเขาก็จะมีคำพูดที่ทิ่มแทงอ่ะอย่างเช่นแบบคนเราบอกบายบายเซย์บายบายทูแดดดี้เร็วเนี้ยเขาฮัลโหลขึ้นมาสวนขึ้นมาเลยไอ้ทุกวันที่เซย์บายบายอะไรเงี้ยคือคำพูดมันแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาถามว่าพ่อเขาทำอะไรอยู่พ่อเขาบอกกำลังจะกลับบ้านเขาบอกอ่ะแล้วแดดดี้ไม่อยากกลับมาบ้านนี้แล้วหรอคือน้องเล็กมากเราบอกน้องก็คุยกับลูกยังไงอะคะพี่คือเราก็ไม่ได้อธิบายเพราะน้องอธิบายยังไม่เข้าใจใช่ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามที่จะเป็นการทำให้เขารู้สึกว่าพ่อเขาอยู่ทุกครั้งที่โทรหาก็จะมีงอนกันบ้างนะเวลาที่โทรหาฮากิมแล้วฮากิมไม่รับสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรายังอยากให้ลูกแบบได้เจอพ่อทุกครั้งที่เขาแบบอยากจะเจอถามว่าตอนนี้พี่ยังติดต่อกันเหมือนเดิม
ตอนนี้ก็ยังติดต่อกันเหมือนเดิมยังรักกันเหมือนเดิมแค่ห่างกันระยะทางครับแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมาประมาณช่วงไหนอะไรยังไงบ้างจริงๆไม่อยากพูดว่ารักกันเหมือนเดิมแล้วก็พูดที่มีข่าวรักกันเหมือนเดิมจะทะเลาะกันทุกทีเลยช่วงที่มีข่าวว่าเลิกกันจะรักกันแต่เขาไม่ทำมั่นสัญญาใช่ไหมที่บอกว่าเขาแบบกลับมาแน่นอนเขาไปไหนไม่รอดหรอกแต่ยังไม่สามารถระบุได้ใช่ไหมครับว่าจะเป็นช่วงไหนเมื่อไหร่คิดว่าอย่างน้อยต้องมี4เดือน4เดือนหลังจากนี้ปีหน้ายังไม่รู้เมื่อไหร่จะสามปีหน้า